สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับเซอร์ไมค์เกียร์เทียนทีวีนะครับตอนนี้นะครับก็มากับดีเทนชั่นนะครับพาร์ทที่3นะครับพาร์ทนี้ก็หลังจากหนีผีปีศาจมานะครับก็มาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งแปลกๆงงๆนะฮะไม่รู้อยู่ที่ไหนเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นทางที่เพิ่งเข้ามานะฮะขอสำรวจทางซ้ายก่อนนะครับโอเคบล็อกไปหมดแล้วนะฮะนี่คืออะไรว้าวไฟปิดดับนะครับผมมีโน้ตอยู่ที่คานอุ้ยมาอีกแล้วครับ Lantern Specter นะครับผมนะฮะเมื่อมีผีถือตะเกียงมานะครับผมอย่าขยับนะฮะเมื่อมันเข้ามาใกล้ๆเนี่ยให้กั้นหายใจไว้นะครับอย่าตื่นกลัวนะครับผมโอเคใบมาอีก2อันแล้วนะฮะถ้าเราไปต่อเนี่ยมันจะทางไปใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ชัวร์นะครับเดี๋ยวขอดูไปทางขวาสุดก่อนนะครับว่านอกจากจุดเซลแล้วเนี่ยมันยังมีทางอื่นอีกไหมนะครับทางขวามือของเราเหมือนกับพวกการเดียนนะครับเหมือนกับผู้ปกป้องรักษาประตูนะฮะมันคือเฮ้ยไบมันอ่านถูกปะวะเฮ้ยไบวูชังนะครับผมเหมือนกับว่ามือเขาเนี่ยมันต้องถืออะไรบางอย่างอยู่นะครับแต่ว่ามันหายไปโอเคต้องเอาไอ้ไม้เสียบผีมาใส่ที่มือนั่นเองนะครับถ้าดูตามรูปแล้วเนี่ยนี่ฮะเขาจะมีถือพัดนะครับกับไอ้ไม้ที่แบบท่านเป่าบุญจินเขาโยนนะฮะรู้จักใช่ไหมเครื่องประหารหัวสุนัขอะไรเงี้ยแล้วเขาโยนลงไปนั่นแหละครับไอ้ป้ายนั่นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับทางซ้ายมือแน่นอนนะครับผมโอเคกูเซฟอีกทีหนึ่งแม้ว่ายังไม่ทำอะไรเลยก็ตามนะครับโอเคครับโอ้โหมีหลายทางด้วยว่ะเข้าได้มืดมากโอ้โหตึ๊บโอเคเหมือนพวกถ้วยแก้วทดลองนะครับผมมีตุ๊กตาอยู่ข้างในด้วยเหมือนเป็นตุ๊กตากูไม่เหมือนแล้วกูตายแหละเชื่อหลอนว่ะเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยอะไรอ่ะนะครับฟืนที่กำลังลุกไหม้อยู่นะครับผมนะฮะฉันจำได้ว่านะครับแม่บอกว่าสามารถเผาพวกวิญญาณนะครับโดยโยนเงินเข้าไปเหรอโอเคเราต้องโยนอะไรเผาโยนสร้อยคอตัวเองเผาแม่งเลยไม่ล่ะไม่กวงไม่กวาดหวังว่าห้องนี้จะไม่มีอะไรนะแค่หวังว่าอย่างนั้นกูออกโอเคอาจจะต้องเก็บดวงวิญญาณหรือทุกอย่างมาเผาด้วยนะครับประตูตรงนี้นะครับโอเคล็อกดีแล้วแหละลงไปโอ้โหอะไรวะเนี่ยไอ้แค่คุกชัดๆข้างหลังนั้นมันฮู้ไม่รู้ว่าใครใส่อยู่ด้วยนะครับข้างหลังมีป้ายอยู่นะฮะป้ายอาญาสิทธิ์ไอ้ที่ว่านั้นผมว่าป้ายนั่นแหละแต่ว่ามีอะไรบางอย่างครอบหัวไอ้คนนี้อยู่นะครับนี่มันคือลานประหารชัดๆนะครับเหมือนคุกไม่เหมือนอะคุกเลยแหละเลือดเต็มหมดเลยนะครับจุดเซฟป่ะครับนี่อะไรอีกวะเนี่ยต้องมีธูปปักเข้าไปก่อนที่จะขอพรนะครับเราต้องจุดไฟแล้วก่อนนะจุดธูปโอเคโอเคครับโอ้ยอะไรเนี่ยกลิ่นเหมือนอะไรเน่าๆนะครับกรงที่ถูกเปิดอยู่กรงที่ถูกเปิดอยู่ละชิบหายละกู
ยังไม่เปิดนี่ก่อนวู้สปิริตมันนี่เอาไปเผาก็ไปเผาประตูเหล็กนะครับล็อกอยู่ตันแล้วใช่ไหมโอ้โหขากลับนี่ละมึงเอ้ยเดินยาวไหมอุ๊บนั่นไงไอ้เหี้ยเชียร์ละกูเชียร์ละกูโอ้ยังไงวะเนี่ยอย่าพึ่งนะเผาไหมเผาไม่ได้อยู่แล้วเผาข้างบนกูไปไอ้ไม้เสียบหลังเนี่ยโอ้โอเคแค่นี้เหรอวู้โอ้ my god เผาเลยไหมห้องนี้จะมีอะไรไม่ควรมีสิวะเสียงอะไรวะนะเขี้ยบ้าบอโยนมันเลยเหรออ้าวพัดครับโอเคแล้วชั้นล่างคือมีแค่นี้เหรอโอ๊ยผมว่ามันไม่ใช่ละอุ๊บไปอะไรวะตายเหรอหรือถูกจับไปไม่ได้ตายครับท่านผู้ชมครับถูกจับนะฮะเหมือนกลับมายังโรงเรียนว่ะชิบหายละโอ้ตายแล้วอึ๊บล้อมผีป่าววะพวกมนุษย์ก็เหมือนสิ่งของนั่นแหละอ่านไม่ทันเมื่อกี้นี้คือตกใจป้าป้าไปไหนอ่ะโอเคครับไปต่อฮะฉันจัดการเก็บกวาดมันได้เรียบร้อยแล้วอาการเจ็บปวดจากโรคใบนี้ป้าเก็บอะไรอ่ะเดี๋ยวแล้วกูต้องทำยังไงอ่ะพัดเหรอโอเคกั้นหายใจว่ะกั้นได้แค่ไหนเทียวมันจะหมดลมแล้วนะจะหมดแล้วนะไปได้อยู่ได้อยู่เอ้ยเอาเรื่องโอเคโอเคไปเซฟเลยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วป่าววะตั้งแต่แรกมีไฟติดเล็กน้อยนะครับผมจะรู้สึกไม่ดีนะถ้าผมไม่ได้เซฟสวดมนต์เยี่ยมโอ้ยเจ็บปวดหัวใจจริงๆโอเคไอ้ผีตะเกียงยังไม่เจอเลยนะหรือว่ามันแค่เปียกเปยวะชั้นบนนี่แหละชั้นบนนี่แหละปัญหานะครับชั้นล่างเราก็ชั้นล่างเหมือนแค่หลอกเราเฉยๆอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะหรือว่าไอ้ผีชั้นล่างคือไปอยู่ชั้นบนเหมือนเราวะเอ้ยแต่ชั้นล่างมันมีป้ายอยู่อ่ะผมว่าต้องเอาไอ้สิ่งที่อยู่ชั้นบนเนี่ยมาลงมาชั้นล่างอีกทีนึงดีไม่อยู่ห้องแรกนั่นไงแหมมีประตูต่อไปด้วยนะ
โอ้โหมีเป็นหลังคาด้วยครับลากไม้นะครับขึ้นมาเต็มหมดเลยนะครับไม่สามารถทำอะไรได้บล็อกขึ้นหมดแล้วโอเคลากไม้ประตูบล็อกประตูไปแล้วนะครับตรงนี้ประตูเข้าได้งั้นเข้าก่อนแล้วกันอะไรวะเหมือนเป็นพวกฟิล์มนะครับที่เก็บฟิล์มต่างๆนานาเหรอฟิล์มเหรอฟิล์มทหารอะไรนะ Military Education นะครับการเรียนการทหารนะครับคลาสที่เปิดอยู่เป็นประจำนะครับผมมันสามารถบ่งบอกได้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมีฟิล์มอื่นที่ฉันจะเล่นได้บ้างไหมฟิล์มอื่นเหรอฟิล์มอะไรอ่ะเอาฟิล์มมาใส่เหรอเพราะตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นเครื่องฉายเปล่าๆที่มันยังไม่มีฟิล์มอะไรนะครับเราต้องหาฟิล์มมาใส่อีกแล้วโอ้โหปริศนามึงเยอะไฟอย่าดับครับกรุณาติดไว้เถิดข้างในทำไมกับพิบอุปะเข้าก่อนสวัสดโอ้โหห้องนี้นี่เองเอ้ยเหยาหมิงหน้าเหยาหมิงไอ้ทูบๆโอเคเกรฟสูตรสารที่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมมันต้องเอาอ่ะเอาถ้าถอดออกไปนี่เป็นอะไรไหมนั่นไงชิบหายละกูมีชื่อขึ้นเฉยเลยชื่อใครอ่ะเวยชูติงเวยชงเวยชงติงไอ้เวยนี่ว่าฮะเวยอยู่นี่เหรอให้ตายเถอะเอาจริงดินี่คือหน้าเวยเหรอคือหน้ามึงหยางหมิงมากโอ้ยไปดีกว่าเฮ้ยรอยยิ้มนี่มันไปต่อได้ไหมไม่ได้เหรอไอ้คมระยานี่คืออะไรโอเคเราต้องไปจุดธูปชั้นล่างนะครับไม่ใช่ชั้น2ชั้น2อุ๊ยชิบหายละโอ๊ยไม่อ้าวธูปก็ได้แล้วอยู่จุดเซฟด้วยงั้นก็ไม่ต้องทำไม่ต้องลงมาดิเอาสบายเฉยเลยอยู่ๆไม่ต้องเดินผ่านผีนะครับเอาสบายแล้วสิครับผมเอาไอ้กระถางทูบอยู่ชั้นสะทันใต้ดินนี่ว่าชั้นนี้มันไอ้ที่นั่นอย่างเดียวผมจะสวดมนต์ขอพรผมจะเพรย์โอเคอะไรเกิดอะไรขึ้นเสียงอะไรวะเสียงประตูเปิดชัดเจนครับโอเคได้แล้วก็ไปครับเยี่ยมโอ้คุณพระคุณเจ้านี่มันบ้าบออะไรกันวะเนี่ยแล้วประตูชั้นบนที่มันเปิดไม่ได้กับประตูตรงนี้ที่มันล็อกอยู่มันมีความหมายอะไรไหมไม่รู้ว่ามีความหมายแล้วแต่คือมันยังไม่สามารถที่จะเก็บอะไรได้นะครับโอเคเท่าที่ผมเห็นคนซ้ายมันถือป้ายนี่คนขวามันถือพัดนี่เออเอาเรื่องวะ เปิดแล้วครับไปดิครับผมรออะไรโอ้นี่มันโรงเรียนหรอผอ.ใช่ไหม
นี่มันอีกด้านหนึ่งของส่วนของโรงเรียนนี่นะโอเคครับโอ้โหคุณพระ Where am I Where am I โอ้จุ๊บทีนี้กูจะได้ปล่อยมันผ่านละเอาเดี๋ยวต้องหันหลังหรือเปล่าวะหันหลังให้มันเหรออย่าไปยืนจ้องหน้าอย่างนี้เหรอขอลองใหม่อ๋อนี่คือไม่รู้เหมือนกันนะสุดแล้วเยี่ยมครับเยี่ยมที่สุดเลยครับโอ้โหมันจะหันมามองเรานะต้องทำตามรูปทุกอย่างเลยครับผมนะฮะรูปนี้แม่งคือ the best คือการใบ้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วนะครับโหต้องหันหลังมันมายืนมองเราแล้วครับมึงยืนทำอะไรครับผมคุณกำลังทำอะไรอยู่น่ะเราขอผ่านไปนะอะไรเงี้ยนะเปล่าห้องอะไรไม่รู้นะฮะเข้าก่อนโอ้โหขูเกียดการที่มีเก้าอี้เยอะๆอย่างนี้นะครับตุ๊กตามีกรงนกแขวนอยู่ตรงกลางห้องนะครับมีตุ๊กตาอยู่ข้างในด้วยเหมือนเป็นตุ๊กตาใส่เสื้อใส่ฮู้ดนะครับแบบในคุกที่เราเห็นมาก่อนนะครับผมเอาได้ไหมเอาไม่ได้นะครับเปียโนเหรอเปียโนที่ไม่รู้ว่าดีดเพลงอะไรน่าต้องดีดเพลงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วตุ๊กตานี้จะหล่นลงมาคิดว่าอย่างนั้นนะครับโอเคสวิตช์ไฟอย่าปิดนะเหมือนให้ปิดได้อะมันคิดว่ากูจะปิดอ่ะบอสคลาสรูมนะครับผมเหมือนห้องวิดิทัศน์อ่ะปะนั่นแสดงว่าอาจจะต้องมีย้อนโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยต้นไม้หน้านักเรียนครับโอ้คุณพระอยากกระพริบตานะมี8แท็กเลยเหรอเหมือนห้องประกาศอ่ะครับป่ะโอเคครับอะไรวะเนี่ยเดินลงได้ด้วยเหรอกูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยแดงๆๆเหมือนจุดเซฟแดงๆแดงๆถ้าจุดเซฟจะดีมากมันไม่ใช่อ่ะโอ้ยตายแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยมีมือมีตุ๊กตาเหมือนเครื่องเล่นตุ๊กตาเหรอเก้าอี้ดิสซีนซีนนี้เหมือนกับมันกำลังจะบอกอะไรเราบางอย่างนะครับผมว่าเราเหมือนอยู่ในค่ายทหารมากกว่าวะมากกว่าที่จะเป็นเฮ้ยโน้ตเหรอมีอะไรบางอย่างอยู่ในต้นไม้นะครับ8แท็กเทปนะครับโอเคเยี่ยมติดแล้ว
ได้เทป8แท็กมาแล้วทีนี้ผมไม่รู้ว่าเราต้องไปตรงนั้นก่อนหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวไปประตูนี้ก่อนเอาล็อกว่ะเอาอันล็อกแล้วโอ้ my god ทะลวงผ่านถึงกันนะครับโอเคเลยยังมีธุระอยู่จริงๆด้วยนะครับประตูที่เราสงสัยว่าเปิดไม่ได้นะครับก็เปิดได้แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวทางขึ้นหลังคาเนี่ยผมว่าใช่นะครับอาจจะต้องไปตรงหลังคาตรงที่ว่านั่นนะครับอุ๊ยชิบหายใครปิดล่ะนั่นไงกูว่าแล้วกูว่าเราต้องมีคนปิดกูว่าแล้วเปิดดีครับผมไอ้แม่งวัดกับเราจะไม่ใครเอามัดจูบีไอ้ก็ว่าทำไมอ่ะเอ้าคือผมต้องไปเปิดเทปไงแล้วผมหยุดทำไมวะผมน่าจะวิ่งไปต่อเพราะผมต้องไปเปิดต้องไปเปิดเทปหันหลังก่อนเลยสวัสดีครับไปเถอะเจ๊ผมไม่มีอะไรหรอกผมมีแค่เหามนหัวนี่แหละก็ไปแล้วเจ๊บ๊ายบายนะเจ๊นะโอเคครับเทปที่ว่านี้ใส่เข้าไปฮะเอาติดแล้วว่ะติดแล้วว่ะถ้าออกไปจะเจออะไรไหมขอปิดตาข้างนึงโอเคอ๋อนี่ไงโน้ตดนตรีตึงตึงตึงโหต้องจำอีกชิบหายตึง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 โอเคเรียบร้อยครับโอ้ตบมือหน้าสั่นโอเคครับวายสวัสดีมืออ่าจับมือไหนมาล่ะโอเคคุณปวดหัวโอเคนะไม่โอเคเลยมีตรงไหนที่ดูโอเคบ้างวะไม่มีมันไม่มีหรอกโอเคบ้าบอเลยล่ะความโอเคไม่มีอยู่จริงโอเคโอเคเหรอวะผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตุ๊กตาตรงนี้มันใช้ตรงไหนนะครับ
เพราะว่าทางมันเชื่อมกับไปยังจุดเก่าได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะใช้ตรงนี้ก็ได้นะขาดอีกตัวนึงเหรอตอนนี้ยังเล่นไม่ได้เพราะว่าขาดอีกตัวนึงอ้าวแล้วหายตัวไหนอะกำแพงมีหูประตูไม่ตาเหรออุ๊ยอุ๊ยเชี่ยอุ๊ยเดี๋ยวก่อนโอเควู้เป็นผีที่เล่นยากนะครับหูห้องนี้ไม่เคยเข้าเลยนี่โทรศัพท์อีกแล้วมึงโอเคมาไม่ใช่โทรศัพท์จากห้องท่านผอ.ด้วยนะครับนี่ไงฟิล์มแน่นอนมีกุญแจอยู่ข้างในลูฟคีย์นั่นงี้โทรศัพท์มึงเข้าแน่ๆไม่มีหรอโถไม่ตื่นเต้นเลยเดี๋ยวก่อนนะขออีกทีเผื่อมีอะไรคือด้วยความอยากรู้เห็นนะเล่นเกมผีแล้วมันก็ไม่อยากจะพลาดอะไรไงอ้าวรับโทรศัพท์กูโทรหาคนอื่นให้ด้วยโทรหาใครล่ะที่หายไม่มีเบอร์อะไรเลยโอเคสิ่งที่ต้องไปตอนนี้ก็คือไปชั้นบนนะครับลูฟท็อปไขไปแล้วครับหลังคาจะโอ้ใครน่ะเอากูเข้าไปทำไมล่ะมีคนวิ่งไปนะฮะตกใจได้เขาอารมณ์ตกใจนะครับกลับเข้าไปเฉยเลยฮะตอนนี้ก็ยังมีเครื่องบินกระดาษนะครับหล่นอุจจาฟิล์มนะครับติดเลือดนะครับผมมันโดดไปเฉยเลยเวเนยไม่นะไปครับไปห้องฉายฟิล์มห้องฉายฟิล์มอยู่ไหนวะกูลืมไปแล้วเนี่ยชั้นนี้ป่ะน่าจะเป็นชั้นนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับใช่ชั้นนี้ถูกแล้วผมมาถูกทางแล้วจะกลับไปเฉยแล้วเมื่อกี้นี้โอเคเยี่ยมครับทีนี้ก็ไปห้องฉายนะฮะโอ้อลังการละกูแค่ที่มันฉายหน้าเหยาหมิงธรรมดาก็ปวดหัวแล้วฉายต่อเนี่ยโหเจ๊นี่นะคือเจ๊อะตั้งแรกก็กลัวหรอกตอนนี้เริ่มเสียเวลาแล้วสวัสดีครับน้ำลายหยดใส่หลังคอครับไปแล้วเจ๊หวัดดีนะฝากหวัดดีลุงขายลูกชิ้นหน้าหมู่บ้านด้วยไปแล้วเอาละครับหนังที่ว่านั้น025ว่ะ02512 025121 025หนึ่งสองหนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งสองหนึ่งอีกทีหนึ่งย้ำอีกทีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งโอเคไปเบอร์อะไรวะสั้นชิบหาย
โอ้เจ๊มึงนี่นะขาไปขากลับ025121นะครับเดี๋ยวมันลืมเดี๋ยวผมเนี่ยลืม025121นะครับ025121มาจำไว้ก่อนนะครับ025121ฮะโอเคเออรู้แล้วไม่ได้สนใจยังไม่ลืมนะ025121ถ้าจำไม่ได้นี่ซวยเช่นเลยนะเดินกลับไปเนี่ยโอเค0 2 5 1 2 1ครับว่าไงฮะมิดฟังขอชื่นชมประเทศของคุณกับความช่วยเหลือของคุณทำไมวะงงวะแค่นี้เหรออะไรวะน่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ไอ้ผีตัวนั้นนี่ว่ะมันแบกอะไรมาด้วยวะเชียร์แล้วโอ้โหถ้าจะเคาะขนาดนี้นะครับถ้าจะเคาะขนาดนี้นะครับผมทุบประตูหมดเลยก็ได้ฮะผมไม่ว่าอะไรหรอกตุ๊กตาตำรวจนะครับได้แล้วเว้ยอู้โยนยิงเลือดสาดหัวหลุดกุญแจ Basement Key ไม่คิดเลยว่าปืนจะออกมาจากตุ๊กตาอย่างนี้จริงๆเหรอวะมีกลิ่นดินปืนด้วยเบาๆกุญแจห้องใต้ดินเหรอก็อยู่ชั้นไอ้ขั้นคุกก็ดิไอ้ย่าถ้าไอ้ชั้นคุกก็ต้องออกนี้เลยนะครับผมก่อนไปฮะกูเซฟก่อนผมไปเซฟก่อนครับคือไม่รู้เกมเนี้ยคือความเซฟของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับโอเคเรียบร้อยรู้สึกปลอดภัยขึ้นมานะครับผมไร้กังวลโอเคกุญแจหายไขห้องนักโทษเหรอบ้าไปแล้วคือถ้าเบสเมนต์ก็คือชั้นใต้ดินเนี่ยมันก็มีอยู่ชั้นเดียวอะตรงเนี้ยใช่ไหมใช่ปะเนี่ยไม่รู้เลยว่ะใช่แล้วครับโอเคครับผมอันล็อกเข้าไปเราจะเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆสวัสดีไม่มีใครนะฮัลโหลไปต่อฮะโอ้โหมีฝุ่นนะครับมีไอฝุ่นขึ้นมานะครับผมเปิดเครื่องฟอกอากาศหน่อยมั้ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นนี่มันเป็นฉากที่เราคุยกับเวยนะครับผมขอบคุณนะที่ทำทุกอย่างเพื่อฉันโอเคครับไม่เป็นไรหรอกฉันก็ช่วยเสมอแหละฉันเสียใจนะที่พยายามลากคุณมานะครับที่นี่ไม่เป็นไรหรอกห้องเรียนฉันมีแนวอยู่ตอนนี้นะมันจะน่ารำคาญถ้าเราอยู่นั่นนะอ๋อครับคุณแน่ใจนะว่าไม่มีใครรู้นะครับเกี่ยวกับการเจอกันที่นี่ทำไมล่ะไม่มีใครรู้หรอกมีอยู่สิ่งหนึ่งนะหนังสือเล่มนี้ใช้วัตถุดิบค่อนข้างละเอียดอ่อนได้โปรดระวังด้วยล่ะขอบคุณมากนะขอบใจที่เตือน
ฉันรู้ว่าการอ่านหนังสือพวกนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะแต่ว่ามันเป็นอิสระของเราที่ได้รับความรู้พวกนี้นะใช่ไหมใช่เลยฉันเห็นด้วยจริงๆแล้วอาจารย์หยินเนี่ยก็เคยพูดแบบนี้เสมอนะฉันคิดว่าคุณและอาจารย์หยินเนี่ยเหมือนกันนะมีความเก่งคล้ายๆกันฉันคิดว่าคุณคิดว่าเธอเหมือนฉันงั้นเหรอฉันเทียบอาจารย์หยินไม่ได้หรอกอาจารย์เป็นถึงลูกสาวผอ.นะและทุกคนก็รู้ว่าครอบครัวของเธอเนี่ยเป็นนักวิชาการที่ประสบความสำเร็จมันโอเคนะฉันเชื่อว่าเธอคิดว่าอาจารย์เนี่ยอยู่เหนือไปมากแต่ฉันจำได้ว่าอาจารย์เคยชมผลงานเธอด้วยนะเธอพูดว่าเสริมปีกให้แข็งแกร่งขึ้นลุยทำให้สำเร็จแบบไร้ขีดจำกัดเธอพูดแบบนั้นด้วยเหรออึ้งแดกไปเลยฮะเฮ้ฉันถามเลยหน่อยสิฉันเห็นมิสเตอร์หญิงกับมิสซิสหญิงนะครับคุณหญิงกับคุณจางเนี่ยคุยกันมากเหลือเกินคุยกันมากมายคุณรู้ไหมว่าสถานะของพวกเขาเนี่ยเป็นอะไรกันนะครับเป็นผัวเมียหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยถามอ้อมๆนะครับคุณหยินนะครับคุณหยินก็คือคุณประจำชั้นเรานะครับแล้วก็คุณช้างคุณชังกลับมาแล้วนะครับกลับมาเฉยเลยเอาเชี่ยอะไรวะเนี่ยว้าวอย่างน้อยได้ปืนดีกว่าปากกาเลยนะแล้วคุณหญิงกับคุณชังมีอะไรกันนะอ้าวเชี่ยอ้าวเรามาอยู่ในใต้ตรงนี้แล้ววะข้างหลังกำแพงนะครับผมถ้ามีตัวอะไรโผล่มาเราก็ปลอดภัยนะฮะกำแพงมีรั้วหนามด้วยแต่ถ้าเรามีอะไรโผล่มาตรงที่เรายืนอยู่นะครับผมต้องเงือบแดกนะครับ ทำไมเดินล่ะผมไม่ได้จะเดินนะครับมันเดินเองมันเองนะครับผมโอ้ my god นี่มันบ้าบออะไรกันเนี่ยกระจกนะครับเต็มไปหมดเลยฮะใครวะนั่นอ่ะมิสยินอาจารย์ยินเหรอเธอคุณมาทำอะไรที่นี่น่ะในฐานะครูแล้วฉันมีความกังวลเกี่ยวกับเด็กนักเรียนที่มีความดื้อรั้นเสมอแหละจำได้หรือเปล่าว่าเธอทำอะไรลงไปกูทำอะไรวะอะไรฉันทำอะไรน่ะเธอลืมไปแล้วงั้นเหรอหรือว่าไม่คิดจะจำมันกันแน่นะนี่อาจารย์ไงพูดงั้นน่ะก็แค่กระดาษที่ไม่มีอันตรายใช่ไหมฉันต้องตายแทนเขาต้องตายนักเรียนทุกคนต้องตายแทนทำไมวะมันเป็นคุณงั้นเหรออาจารย์ทำให้หนูมีปัญหาแล้วกำลังจะทำให้หนูเป็นบ้านะบางทีถ้าเธอเดินหน้าต่อไปแล้วก็มันจะหันหลังกลับไม่ได้แล้วนะปากดีจังเลยอาจารย์นั่นเป็นเพราะอาจารย์ทั้งหมดเลยน่ะเพราะคุณคนเดียวน่ะคุณทำร้ายมันเองนะถ้าเธอมีปัญหาแล้วก็ทำไมเธอไม่มาคุยกับฉันแทนล่ะหุบปากก็เถียนะถ้าครูไม่หายไปแล้วก็สิ่งนั้นไม่จะเกิดขึ้นนะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยก่อนนี้ก่อนไปเฮ้ยพระเจ้าตึกเดี๋ยว what happenedว้าวอะไรวะเนี่ยยี่บ้าบอมีควันด้วยผมว่าเรย์แม่งจิตๆว่ะคนที่จิตเนี่ยน่าจะเป็นเรย์นะครับเอาชิบหายแล้วท่านเปาดีฮะท่านท่านเปาปะเนี่ย Justice ผู้พิพากษาเชงฮวยเชงฮวงแต่ว่าโอเคนี่เหมือนเสียงเซียมซีนะฮะAs about family ผมจำไม่ได้นะว่าถ้ามันออกยังไงเนี่ยมันจะหมายความว่าอะไรบ้างนะครับหงายคู่นะครับเป็นคำตอบที่น่าขำชะมัด
ธออย่าร้องไห้ไปเลยมันหมดเรื่องแล้วแต่ว่าครอบครัวของฉันแม่และคนอื่นเอาเบาเลิฟละมึงรักกับใครวะมวยเหรอความหมดเลยเป็นคำตอบที่น่าร้องไห้ชะมัดคือเป็นคำตอบที่น่าเศร้าแหละโอเคหงายกว่าเป็นคำตอบที่ดูดีสำหรับตัวฉันแล้ว Divine Answer นี่แหละตัวฉันเป็นเพราะว่าฉันท่านเปาไปไหนแล้วอ่ะอยู่ท่านเปาก็หายไปเหล่าเยาวชนไม่เคยได้รับหนทางเลือกใดๆนอกจากการถูกยัดเยียดให้เข้าไปหล่อหลอมจนความไร้เดียงสาในตัวจางหายไปฉันจะกลายเป็นม้าหมุนตัวหนึ่งบนม้าหมุนชีวิตที่มีความยุ่งเหยิงสับสนและไม่มีชีวิตชีวาอบอวลไปด้วยพลังงานที่ทรงพลังฉันหมุนตัวเร็วขึ้นเรื่อยๆปัดยามากนี่เกมผีเกมปัดยาวเนี่ยว้าวเดินอีกแล้วครับจะเดินเกินไปนะฮะผมว่ามันมีเดี๋ยวต้องมีบทสรุปเรื่องราวนะครับที่แท้จริงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในที่นี่กันแน่นะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำภายใต้ทีมที่เรียกว่าเขาเรียกว่าทีมเลยนะวิทยุเหรอวิทยุเหรอฟัง95ได้ไหม 95.5 เมกะเฮิรตซ์ Virgin Hit ดิเมกะเฮิรตซ์เร็วอยู่ก็มีตู้เซฟว้าวครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไม่รู้ว่าใกล้จะจบหรือยังนะครับแต่ว่าไหนๆก็เซฟแล้วนะครับก็ต้องขอพักแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพาร์ทนี้ก็ค่อนข้างนานพอสมควรเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับกับdetention นะครับคิดว่านะครับน่าจะจบเป็นพาร์ทต่อไปนะครับพาร์ทหน้าน่าจะจบแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าอีกไกลหรือเปล่าก่อนจะจบนะฮะยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงนี้นะครับผมบ๊ายบายฝันดีในตัวก่อนนะครับจุ๊บๆบายวู้ฮิว